เหมือนไปโดนส่วนมันพอดีอ่ะแล้วโคตรอร่อยอ่ะดูเนื้อดิกรอบเลอะเลยคนกินเนื้อชอบเลยคุณผู้ชมครับ26มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันชาติของประเทศออสเตรเลียซึ่ง Aussie Beef and Lamb Thailand ได้จับมือ5ร้านอาหารชื่อดังในประเทศไทยรังสรรค์5เมนูพายเนื้อที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยครับมาเริ่มที่ชิ้นแรกเลยฮะทินนี่พายพายเนื้อสไตล์ออสซี่สูตรดั้งเดิมขออนุญาตใช้มือนะฮะเราเป็นคนกินพายไม่ค่อยเก่งด้วยสิหูยเชี่ยไส้แม่งแน่นมากคนกินเนื้อชอบเลยอุ๊ยหอมกินหอมอ่ะอุ๊ยออสซี่พาย it's just betterรสชาติแม่งคือแบบเนื้อวัวสับอ่ะเหมือนมีแทรกมันนิดนึงอ่ะมันสู้ลิ้นอ่ะเชื่อไหมคุณผู้ชมผมอ่ะไม่เคยกินพายเนื้อมาก่อนในชีวิตเลยรู้สึกประทับใจเพราะเป็นคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วอ่ะมาที่เมนูต่อไปเลยดีกว่าไบมีซอฟตี้พายแกงเขียวหวานเนื้อออสซี่เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยโอ้โหกลิ่นแม่งตีขึ้นจมูกเลยอ่ะโอ้โหเขียวหวานกินเขียวหวานมาก่อนเลยเหมือนไปโดนส่วนมันพอดีอ่ะแล้วโคตรอร่อยอ่ะอยากจะโชว์ให้ดูจริงเลยโอ้ทุกท่านโอ้ยดูเนื้อดิกรอบเลอะเลยแป้งมันนุ่มมากเราไปเมนูที่3กันต่อเลยอันนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้กินไปเมนูที่3นะครับชาซองบายเชฟเนตตี้พายเนื้อออสซี่ไส้ชาบูเรามาลองชิมกันเลยนี่ข้างหน้ามีชีสด้วยนะหูยแป้งกรอบจัดทุกท่านดูจากสายตานะเนื้อยังแน่นเหมือนเดิมสำหรับพายเนื้อไส้ชาบูเนี่ยผมให้10เลยเต็ม10นะให้10เลยมันหวานนะมันโดนใจคนไทยคนอ้วนอย่างเราอ่ะเข้าใจปะมันหอมแล้วมันหวานแล้วเนื้อแม่งนุ่มๆเดี๋ยวไปลองเมนูต่อไปเลยเมนูที่4นะครับมาจากคาร์ฟโรงแรมคิมตันมาลายกรุงเทพนะฮะกับเมนูพายเนื้อออสซี่มัสมั่นที่พิเศษเลยเนี่ยเขามีซอสแล้วก็เฟรนฟรายเอาไว้จิ้มเรามาลองที่ตัวพายมัสมั่นโอ้โหเนื้อมาเป็นก้อนเลยอ่ะโคนแป้งบางมากคนไทยชอบเด็กอ้วนชอบเยอะไม่เกรงใจใครพูดเนื้อนุ่มแป้งบางรสชาติโคตรมัสมั่นอ่ะพายเนื้อออสซี่มัสมั่นเนี่ยโดนแชร์เลยชอบมากมาครับเมนูที่5แบงคอกบ๊อบพายเนื้อสเต็กออสซี่กลิ่นนี้มาก่อนเลยหอมกลุ่นร้อนๆโอ้ยดูเนื้อที่ดูเนื้อโอ้ยกลิ่นหอมมากหอมมากนี่ดูให้ดูให้ดูก่อนมาก่อนดูปึ๊บเนื้อคักๆเลือกกินอันไหนดีนะอันเล็กหรืออันเล็กอันนี้มาเออซองเนื้อหวานหวานอร่อยอะจุดเด่นของแต่ละอันอะดูเหมือนเขาจะเน้นแป้งน้อยอะเน้นเนื้อเยอะสมแล้วครับที่5เมนูเนี้ยเขาทำมาเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติออสเตรเลียชอบหมดเลยนะ5เมนูแต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือนี่พายแกงเขียวหวานเนื้อเพราะผมเป็นคนชอบกินแกงเขียวหวานนี่สำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายที่กินเมื่อไหร่ก็ได้มี2รสชาตินะครับฟิลลี่ชีสสเต็กและBeef and Cheese หาซื้อได้แมคโครใกล้บ้านคุณอย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊ะใครที่อยากกินพายเนื้อออสซี่5แบบเหมือนผมเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์เลยนะฮะไปตามกินกันได้สำหรับวันนี้ผมไปแล้วขออนุญาตไปกินต่อที่เหลือให้หมดอย่าลืมไปกินกันนะฮะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ